บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์كيف حالكم الحمد لله ก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจนะได้มาเห็นบิดันดารีอันนี้หนุ่มสวรรค์มีน้อยเหลือเกินมดก็ดีใจนะครับที่ชีวิตของเราได้มีการเรียนการสอนมีการนั่งอ่านหนังสืออ่านอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่ชีวิตของพวกเรามาอยู่ตอนอัสรีแล้วมันอัสรีแล้วเริ่มจะอัสดงฮะไม่ได้พวกเราซุโบนนี่นี่นี่รุ่นไหนนี่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 คนนี้ซุโบนี่นี่ซุโบนี่นี่ซุโบนี่รุ่นนี้อัสรีแล้วเตรียมตัวจะบายบายแล้วลูกเอ้ยมะไม่ไหวแล้วมาไปก่อนนะครับวันนี้หัวข้อที่เบย์ต้องการก็คือชีวิตหลังความตายชีวิตหลังความตายเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างวิญญาณออกจากร่างอ้าวถามก่อนนิซาอยากตายที่ไหนนิซาอยากตายที่ไหนโรงพยาบาลบ้านที่มักกะมาดีนามีอักซอแล้วก็ตายข้างคนรักคนนี้อยากตายขณะสุญูดแม่ยายชุกรีอยากตายขณะไหนอยากตายที่ไหนว่าเอาสู้อยู่อีกโอ้โหมีแต่เอาสู้อยู่กันทั้งนั้นเลยเบดีกว่าจะเอาตอนโควิดหรือตอนไหนเบ โอ้โหงั้นเราไปด้วยกัน อ้าวข้างหลังข้างหลังสุดข้างหลังสุดอยากตายที่ไหนโอ้โหตอบอย่างนี้ก็เลิกคุยเนี่ยสิคือถ้าคุยเรื่องอัลลอฮ์มาอะไรมันจบแล้วมันพูดต่อไม่ได้แล้วฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าเนี่ยเราคุยเรื่องดุนยาถ้าเรื่องของอัลลอฮ์มันก็จบแล้วสิเหมือนมีคนคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์มะฉันตายไปแล้วมะฉันจะได้กลับไหมมาเยี่ยมฉันไหมเขาบอกว่าไงเราบอกว่าในตัวบทหลักฐานไม่มีถ้าอัลลอฮ์ให้กลับล่ะอ้าวจบแล้วสิถ้าอัลลอฮ์ให้กลับถ้าพูดอย่างนี้มันจะไปเหลืออะไรล่ะถ้าอัลลอฮ์ให้กลับถ้าอัลลอฮ์ให้กลับอ้าวแล้วจะกลับมาทำอะไรนี่ซะมาตัวเลยค่ะมาตัวบินออกมานี่ซะจะมายังไงมาอาจารย์อยู่คนละโลกไปเขาเรียกไปแล้วไปเลยดีกว่าอ่ะวันนี้นะครับเชคชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะได้บอกว่าคนเนี่ยอะห์ลุนยาเกนคนที่มีความมั่นใจกับอัลลอฮ์เนี่ยอีซาอุบตูลูซาบาตูคราใดที่เขาถูกทดสอบทุกเรื่องเขาจะยืนหยัดอย่างมั่นคงจะโดนอะไรลูกตายนิ่งเอาหลอนแล้วใครจะเลี้ยงมะมันตายแล้วใครจะเลี้ยงไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทีเอ็มเลี้ยงขอให้ลำบากให้จริงขอให้ลำบากผมบอกทุกคนนี่นี่นะบิดันดารีทั้งหมดนี่นะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีคนเลี้ยงแจ้งมาเราจะซื้อข้าวสารไปให้กินข้าวสารนะครับมันให้กินเนี่ยไม่อดตายแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ไม่ทิ้งไม่ทิ้งฮะถ้ากินไม่ได้แล้วตายมันคนที่มีความยาเกนต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาเขาโดนอะไรเขาจะยืนหยัดพังงาดอย่างมั่นคง
ลูกตายเขาก็นิ่งเขาเสียแค่ในใจแต่อาการของเขาไม่ออกมานบีเสียใจกับลูกตายลูกนบีพี่น้องรู้ไหมอิบรอฮีมเสียชีวิตตอนอายุ18เดือนนะกี่ขวบขวบ8เดือนแล้วนึกซิวัยกำลังน่ารักขนาดไหนถ้าพูดถึงก็ขวบครึ่งประมาณใช่ไหมขวบครึ่งเนี่ยเด็กกำลังเดินละหัดเดินเตาะแตะเตาะแตะแล้วก็ยิ้มว่าอะไรแล้วคิดดูว่าตายอัลลอฮ์ให้ตายแล้วตายคืนไหนคืนจันดับเขาเรียกอะไรนะอาทิตย์ดับสุริยคาตก็คืออาทิตย์ดับพวกคนเหล่านั้นก็บอกกันเลยว่านี่นะนี่แหละสุริยคาตเกิดอิบรอฮีมต้องตายนบีปล่อยไว้ไหมนบีออกมาแถลงการเลยสุริยคาตก็ดีจันทคาตก็ดีไม่ได้ทำให้คนหนึ่งคนใดตายแถวคลองเขาทำไงมีดหนึ่งอันฟันต้นมะม่วงเฉาะรอบเลยนะบางคนเอาปี๊บมาตีบางคนเอาปืนมายิงตุ้มตุ้มอันนี้อิสลามนะยังไม่ใช่ต่างศาสนิกด้วยนะก็ทำกันแบบนี้นบีก็เลยออกมาแถลงการเลยว่าสุริยคาตก็ดีจันทคาตก็ดีไม่ได้ทำให้ใครตายหรือไม่ได้ทำให้ใครเกิดคราใดอีซาเราะฟาอีซาเราะไอตุมซาลิกาคราใดที่พวกเจ้าเห็นมันเห็นสุริยคาตจันทคาตฟัดอูขอดุอาเลยขอดุอาไงอ่ะอ้าวสุริยคาตเกิดไอ้จันทคาตเกิดเมื่อ2วันก่อนขอดุอาอะไรกันบ้างขอดุอาอะไรกันบ้างฮะขออัลลอฮ์ให้อภัยโทษขอยังไงอัลลอฮ์จ๋าฉันบาปเยอะเหลือเกินอภัยให้ฉันด้วยนะแล้วก็บังเสมฉันด้วยขอยังไงนี่จันทคาตเกิดไปดูนะเวลานบีบอกขอดุอาเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งเอาดุอาอะไรเอาดุอาอย่างเดียวก่อนดุอาขอให้ยกโทษเพราะดุอาอันนี้ใหญ่สุดถ้าอัลลอฮ์ยกโทษอย่างอื่นมาไหม ลูกติดคุกเอาข้าวไปส่งเอาน้ำไปส่งเอาเงินไปให้ลูกก็ยังอยู่ในคุกแต่ถ้าบอกผู้คุมจะปล่อยลูกฉันหน่อยได้ไหมจบไหมนั่นแหละนั่นแหละลูกได้กลับบ้านถ้าอัลลอฮ์ยกโทษให้เรายังไม่ต้องบอกว่าอัลลอฮ์ถ้าเข้าสวรรค์ขอไก่ย่าง5ดาวนะตอนอยู่ดุนยาเนี่ยไม่ได้กินเลยมันไม่รู้ว่าฮาลาลหรือเปล่าไก่ KFC อีกเครียดเลยเนี่ยฉันก็แอบไปกินหลายรอบแล้วกลัวคนว่านะมันก็มีนั้นคนที่ยาเกณฑ์ขอดูอาเนี่ยขอยังไงขอให้อัลลอฮ์ยกโทษขออย่างอื่นนะขอได้แต่ประการแรกต้องขอให้อัลลอฮ์ยกถ้าอัลลอฮ์ยกโทษก็เข้าอะไรนั่นแหละ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 ว่ายกโทษเมื่อไรก็เข้าสวรรค์ก็ดูอาที่นบีสอนง่ายๆอัลลอฮุมมะฟิรอัลลอฮุมมะอะไรอัลลอฮุมมาอินนานัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลนี่อุลามะให้อ่านในค่ำคืนที่เกิดสุริยคาตอัลลอฮุมมาอินนานัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลอ้าวนบีบอกเห็นให้ขอดุอาประการที่สองเห็นแล้วทำอะไรละหมาดละหมาดกี่รอกะอ์ละหมาดสุริยจันทคาต8หรือ9สองกี่รุกัวสี่รุกัวอัลฮัมดุลานี้แสดงว่าได้ละหมาดได้ละหมาดกันไหมละหมาดที่ไหนอ่ะที่นี่เลยมาชาลออยากมาเป็นอิหมัมจังละหมาดประการที่สามวะกับบีรูให้มีการตักเบสด้วยแล้วตักเบสเปล่าเอานึกๆๆๆฮะ
นบีบอก1ขอดุอา2ละหมาด3วะกับบิรูให้มีการตักเบียดด้วยแสดงว่าขาดไป1เห็นไหมนี่แหละที่เราต้องเรียนต่อไปนี้มัสยิดอาฮัดรู้ล่ะถ้าเกิดสุริยคาดเมื่อไรเกิดจันทคาดเมื่อไร4อย่างที่ต้องทำขอดุอาละหมาดกล่าวตักเบียดกล่าวตักเบียดกล่าวไงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรประการที่4วะตาซอดากูแล้วมีซอดากอมั้ยมีเหรอแล้วอยู่ไหนตังนั้นไม่ไปถึงที่อาจารย์ตัวมันไกลอ๋อดูสิเนี่ยความที่เวลาเราห่างไกลกันเนี่ยที่หลังเนี่ยเวลาคืนน่ะนัดกันเลยละหมาดที่นี่เฮ้ยใส่กระปุกไว้เดี๋ยวอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์มาโอ้โหสาแจ้งไว้ต้องเป็นอาทิตย์2อาทิตย์บังไซนี่แล้วไปบอกใกล้ๆที่ไหนเดี๋ยวเราใกล้ชิดกันอยู่แบบนี้แล้วตกลงเกิดสุริยคาจันทคาทำกี่อย่างมียิงปืนไหมมีลูกคนตายไหมมีเกิดไหม4อย่าง1 2ตักเบส3ละมาสีละซอดากอจำไว้ดีทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่ซอดากอยูซุปมีหน้าที่รับนั่นแหละจำอันนี้ไว้นะอ้าวเรามาดูกันเรื่องชีวิตหลังความตายอิสลามบอกว่ากุลลุนับซินทุกชีวิตต้องไม่มีใครรอดแม้กระทั่งมาลิกินมูดมาลิกินมูดเอาวิญญาณทั้งหมดบนโลกใบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์แล้วข้าพเจ้าล่ะแล้วข้าพเจ้าล่ะอัลลอฮ์บอกว่าไงรู้ไหมเขียนไว้เลยมุดไม่ใช่บางมุดนะมีมตาบาตายามูตู้เมาตันแปลว่าตายมุดเจ้าจงตายมาลิกินมูดก็ตายเห็นไหมมาลิกินมุดรอดไหมไม่รอดเสร็จทุกคนต้องตายแต่ตายแล้วพาอะไรไปที่เราเป็นห่วงที่เราจะคุยกันเนี่ยเราพาอะไรไปน่าเห็นไหมแล้วก็ไอ้ที่บริจาคตอนคืนสุริจันทคาตเนี่ยเอาตังไปให้ถูกที่หรือเปล่าเอาไปให้ที่ที่เขาแบบไม่ต้องการหรือเปล่าใช่ไหมบังไซนีฮะเอาในกระทงแล้วคืนนั้นตรงกับคืนอะไรด้วยโอ้โหผมกำลังละหมาดอยู่ให้อาจารย์ยูนัสิเป็นอิหม่ามกำลังอ่านตุ้มอัลบาฮาลาฉะนั้นเวลาบอกว่าทุกชีวิตต้องลิ้มรสกับความตายวันที่วิญญาณจะออกจากร่างนะครับวันที่วิญญาณออกจากร่างนั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวเราย้อนอะไรไม่ได้แล้วคนมุชริกกุฟฟาร์พวกมูนาฟิกคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะกล่าวยังไงอัลลอฮ์จะขอฉันกลับไปเถอะขอฉันกลับไปเถอะฉันจะไปทำการงานที่ซอและที่ดีๆบริจาคเอ้ยอะไรเอ้ยให้หมดเลยแต่อัลลอฮ์ย้อนสอนพวกนี้ว่าไงดีแต่พูดอัลลอฮ์ให้ชีวิตยัน80บางคนให้60บางคนให้70ไม่ย้อนเหมือนกันมุสลิมก็เหมือนกันวันที่วิญญาณออกจากร่างดูสิ60แล้วยังไม่ไปเรียนหนังสืออีกยังกวายเปหลานอยู่อีกอยู่ทำอะไรเปหลานอาจารย์ต้องช่วยเลี้ยงมันมาขอแค่วันเดียวเองใน1อาทิตย์เองไปทำงาน5วัน วันเสาร์มะจะไปเรียนกับพวกนิซาอะไรหน่อยเนี่ยให้มะไปเถอะมะไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันต้องซักผ้าจับเด็กใส่ไปถังซักผ้ามันด้วยฉะนั้นวันนี้อย่ารอให้สายนี่เยอะแยะทำไมไม่มาเรียนไอ้ที่เราพูดอย่างเงี้ยเราเป็นห่วงเขาตัวเราก็เป็นห่วงแต่เพื่อนที่รู้จักกันน่ะเราไม่ใช่จะห่วงแค่ดุนยาเฮ้ยบ้านนั้นจนเว้ยเดี๋ยวมึงเอาซะกาตไปให้หน่อยที่อย่างนี้รับ
แต่เวลาเราบอกให้ไปเรียนกูไปไม่ไหวคนน่ะไม่ต้องบอกหรอกครับเรื่องบอกไม่มีรถไปโกหกทั้งหมดแหละถ้าตั้งใจจะไปนะเป็นเรื่องแปลกเดี๋ยวอัลเลาะห์จัดให้แค่ตั้งใจเท่านั้นแหละเนี่ยมาเรียนอย่างเงี้ยสบายใจไหมล่ะเห็นมากล้วยอยู่ข้างหน้ารอแจกเนี่ยพวกนี้ก็จะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งบนดุนยานะจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกดีแต่พูดจริงพี่น้องคนไม่เรียนหนังสือไม่รู้หรอกคนไม่เรียนหนังสือไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการอาบน้ำคนตายอาบยังไงเพราะว่าปัญหามันเยอะนะครับนั้นทุกชีวิตต้องลิ้มรสกับความตายเวลาวิญญาณออกจากร่างแล้วเราจะนอนเป็นไม้ท่อนนอนเป็นไม้ท่อนเลยเพราะวิญญาณเราถูกนำขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วแล้วอัลลอฮ์ให้วิญญาณที่ดีอย่างพวกเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ดีที่ไหนวะลอว่าเราไม่มีใครรู้รอจนกว่าเขาจะฝังร่างเสร็จฉะนั้นมนุษย์อย่างพวกเราร่างของเราจะกลายเป็นไม้ท่อนแข็งแข็งทื่อๆจนกว่าจะถึงฝังมาเลกัตจะเอาวิญญาณมาสอบสวนที่อาลัมบารซักที่เราเรียกกูโบนั่นแหละกูโบเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าแต่อาลัมบารซักเรามองไม่เห็นถ้าเราเรียกอาลัมบารซักในความหมายของเราก็คือโลกกูโบที่เราเห็นว่าอ๋อมายัดอยู่ในผ้าสีขาวนอนแข็งๆนี่เราเห็นโลกกูโบแต่ถ้าอาลัมบารซักอัลลอฮ์จะปิดกั้นไม่ให้เรียนเห็นภาพจริงๆว่ามาลาอิกะห์กำลังสอบสวนอะไรแต่นบีจะบอกว่าสอบสวนเรื่องอะไรบ้างตอนนั้นแหละนอนลูกๆเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยถามลูกยังลูกถ้ามะหมดลมแล้วมะอยู่บนบิดุนลูกจะทำอะไรให้ลูกให้มะนี่กลับไปถามเลยนะลองถามดูแม่ยายชุกรีถามลูกเขยนี่ลูกเขยถ้ามะเกิดเสียเนี่ยจะทำอะไรกับมะก็วิ่งซื้อกะทิสิมะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เป็นห่วงมะด้วยอย่าเป็นห่วงคนมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมน่ะสั่งร้านตะแปะตะกงอะไรก็ได้เอาน้ำแข็งมาเอาน้ำมาวางเลี้ยงน้ำคนมาเยี่ยมคนตายเขาไม่ได้มาอยากกินหรอกแต่ไอเรามันยัดเยียดกินหน่อยหน้ากินหน่อยหน้าเพราะเขามาประเดี๋ยวประเดาแล้วคนก็เยอะมาแล้วเขาก็จะรีบกลับหนึ่งเขามาเนื่องจากว่าพักพวกกันด้วยไปเยี่ยมหน่อยไปขอดูอาแล้วก็กลับบ้านมันจะวนอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งอยู่อ้าวสำรับไปสำรับแบบนี้ชุกรีก็ต้องวิ่งหากะทิสิฉะนั้นทำน้ำวางไว้เลยน้ำเย็นใครมาก็เลี้ยงน้ำเขาเหน็ดเหนื่อยมาอัลลอฮ์ตายตอน5ทุ่มจะไปสั่งตอนหนาฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยเนี่ยนะกลับไปเลยนะเราต้องคุยกันความเป็นจริงแล้วไม่ใช่คุยแค่ตัวบทเราจะคุยสิ่งที่จริงที่สมมุติเราหลับตาถามลูกเลยเนี่ยนะกลับถามลูกเลยนะมะสิ้นลมอยู่บนบิดุลเนี่ยลูกจะทำไงกับมะไม่เราถามเขาก่อนที่มะอยู่บนบิดุลเนี่ยรอเขาละหมาดตอน8โมงเช้า9โมงเช้าเราตายตอน5ทุ่มสมมุติ9โมงเช้าเราจะละหมาดหรือหลังละหมาดซูรีเนี่ยขณะมะอยู่บ้านเนี่ยอยู่บนบิดุลเนี่ยลูกจะทำไงกับมะจะทำยังไงนี่แหละถ้าเราไม่เตรียมการมันจะงงอ้าวลูกก็บอกมะไม่ต้องห่วงลูกจะขอดุอาให้มะแล้วลูกจะวนเวียนอยู่อยู่รอบๆ บิดุลมะนั่นแหละนี่คือคำตอบที่ภูมิใจที่สุดลูกจะนั่งอยู่ในบ้านนะลูกไม่นอนหรอกวันนั้นลูกจะไม่นอนลูกจะขอดุอาให้มะหมดเวลาอ่านหนังสืออ่านหนังสือตอนไหนตอนที่มะกำลังนอนอยู่ยังไม่สิ้นลมนะอ่านให้มะฟังเพราะมันตรงกับสูตรนบีเพ
พราะคนป่วยก็ดีคนอยู่ธรรมดาก็ดีอ่านกุรอานหน่อยอ่านอะไรก็ได้ยาซีนมะเดี๋ยวอ่านยาซีนให้มะฟังนะแต่มะทนฟังหน่อยนะฉันก็มันตะกุกตะกักยายาซีนวันวันกุรอานเบลัดมึงไม่ต้องอ่านหรอกมึงไปเอาเทปมาเปิดให้กูฟังเห็นไหมนั่นลูกเวลามะเจ็บป่วยมากๆลูกเอากุรอานแปลไทยมาให้มะฟังนะเพราะวันนั้นมะอาจจะพูดไม่ได้แล้วสั่งกันไว้ก่อนวันที่มะเจ็บหนักสิ่งหนึ่งที่มะอยากฟังคือเสียงกุรอานของใครบอกลูกไว้เลยของเชคสุเดชฮูไซฟี่มูไอกิลีหรือซะกอมิดีหรือกุรอานที่ช่องทีเอ็มเขาเปิดแปลไทยอ่ะโดยเสียงมูบารอกลูกทนายกรีมที่คำแปลเสียงมูบารอกนะนั่นแหละลูกเอาลูกติดต่อเขาไปเลยบอกว่ามะสั่งไปหาอาจารย์ยูซุปเลยแล้วเอาเทปอันนั้นน่ะขณะที่มะป่วยกี่วันก็แล้วแต่ที่มะพูดไม่ได้แล้วนะวันที่มะพูดไม่ได้อ่ะเองจะถามมะยังไงมะก็ตอบไม่ได้แล้วเองเอากุรอานอย่างเดียวกุรอานแปลไทยมะจะได้ฟังไปและเข้าใจไปมะจะได้ฟังแล้วก็เข้าใจสูเราะยาซีนสูเราะวากีอาสูเราะนั่นแหละที่เกี่ยวกับไอ้นั่นน่ะเกี่ยวกับความตายอ่ะหัวใจมะจะได้มั่นคงกับอัลเลาะห์เวลาเราอ่านไปอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยมันเป็นทางนำให้กับผู้ยำเกรงเราก็ฟังเนี่ยฉะนั้นบอกลูกไว้ด้วยวันที่มะเจ็บป่วยนะแล้วมะเนี่ยไม่สามารถตอบสนองได้หรือปากมะไม่พูดให้รู้ไว้เลยว่ามะอยากฟังกุรอานแปลไทยอาจารย์แล้วถ้าแม่เป็นอัลไซเมอร์ล่ะแม่เป็นอัลไซเมอร์อยากจะเมื่ออะไรช่างมันเปิดกุรอานเพราะอัลไซเมอร์เนี่ยแปลว่าโรคหลงลืมคำว่าหลงลืมน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟังเพราะไออัลไซเมอร์คือจำไม่ได้แต่เขารับรู้ได้เพราะอัลไซเมอร์เนี่ยรับรู้แต่ไม่จำไม่หลงไม่ลืมเขาหลงลืมก็ฟังไปเปิดให้มะเราฟังไม่มีอะไรดีเท่ากุรอานเพราะอัลลอฮ์บอกอาลาบิซิกริลละตัดมาอินนุนกูลูบอยู่กับกุรอานรำลึกอัลลอฮ์หัวใจสงบจริงพี่น้องลองพี่น้องได้อ่านกุรอานซิกุรุลลอฮ์หัวใจไม่ฟุ้งซ่านผมนี่เรื่องเต็มไปหมดเลยแค่ว่าเรื่องเงินจ่ายสถานีเดือนละ2ล้านนี่ก็ปวดหัวถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีกุรอานมานั่นนะไม่มีหะดีษประวัตินั่นนะผมลาออกผมบ้าไปฮะเบาหวานไม่ใช่เครียดผมเครียดจริงแต่ผมจะไม่เครียดแบบเสียสมองผมเครียดแบบว่าเดี๋ยวผมเครียดผมรู้ว่าผมต้องเครียดแต่อย่าเครียดนานทำไมไม่เครียดนานรู้ไหมเพราะเรารู้ว่าเราแก้ไม่ได้ให้อัลลอฮ์ถามว่าตังขอบริจาคตังขอบริจาคอ่ะเราไม่รู้ใครจะให้และเราจะไปเครียดทำไมอ่ะก็เพราะเราทำไม่ได้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ดลใจเห็นไหมเนี่ยผมจัดงานปีที่แล้วมี42ร้านปีนี้คนแจ้งมา63ใครจะไปรู้ล่ะวันที่19เดือนนี้จัดที่ตลาดหนองจอกเบห้ามกระซิบจัดที่ตลาดหนองจอกห้องน้ำเหมือนในห้างไม่มีขึ้นบันไดลงรถแป๊บแป๊บแป๊บเบเอารถเข้าไปจอดไงได้เลยอินชาอัลลอฮ์กำลังคุยเรื่องที่ละหมาดกันอยู่เพราะว่าที่ละหมาดตอนนี้คือมันมีตอนแรกอ่ะมันมีอยู่ที่หนึ่งที่เราเตรียมไว้ด้านหลังแต่ด้านหน้าเนี่ยไอ้ตรงที่อิหม่ามจะละหมาดเนี่ยเราทำที่ไว้อย่างดีเลยลืมนึกมีเขาเรียกอะไรล่ะมีศาลพระภูมิอยู่
ไม่ใช่ว่าไม่เตรียมนะเราเตรียมแล้วแต่เราก็เอาไอ้นี่ไงเอาสแลมมาปิดเจ้าของเขาบอกว่าอย่าปิดได้ไหมอ้าวแล้วจะยังไงล่ะละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานงามนั่นแหละก็เลยเหลือที่เล็กอินชาอัลลอฮ์ปีนี้จะทำให้กั้นเป็นคอกอะไรให้เรียบร้อยจะพยายามฉะนั้นจัดตรงนี้ตรงวนเวียนเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องขโมยกระโจนโรงพักอยู่ตรงนั้นตำรวจพร้อมตะคุบโจรอ่ะย้อนกลับมาของเราฉะนั้นให้เรารู้ว่าเราเครียดได้โกรธได้รักได้โลภได้รักโลภโกรธหลงได้แต่อย่าให้ความรักความโลภความหลงทำให้เราเสียอีหม่านรักแบบไหนรักไม่ลืมหูลืมตาภรรยาไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรลูกเอ้าพ่อกับแม่ละหมาดแต่ความรักลูกลูกออกนอกบ้านไม่คุมหิญาบก็ไม่กล้าว่ารักแบบนี้ผิดเห็นไหมเราต้องรักลูกแต่อย่ารักลูกจนกระทั่งให้ลูกเข้านรกโลภเราต้องทำมาหากินได้เงินต้องออกไปแต่อย่าออกจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดอย่าออกไปทำงานจนกระทั่งได้เวลาละหมาดก็เฮ้ยไม่น่าเดี๋ยวไปก็ดอไปก็ดออัสรีไม่ทันเว้ยเนียดก็ดอเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายรวยไม่คนทำแบบเนี้ยนี่ร้านอบายมาเอาว่าง่ายๆเราไม่ได้มาชมกันต่อหน้าที่ว่าโอ้โหมาสอนบ้านเขาชมเขาลูกเขาได้เวลาละหมาดไปสู่เราเหนือผมอีกดูดิเด็กหนุ่มขายของปุ๊บได้เวลาละหมาดปื๊ดไปแล้วไปละหมาดสุเราด้วยครับไม่ได้ละหมาดที่ร้านถ้าอย่างพวกเราก็เอาที่ร้านเขาวืดไปชื่อไรเสคนนั้นเออม่อนสุเราของเคสเห็นไหมนี่ทำไมแล้วดูร้านเขาสิขายดีไหมเห็นไหมนั่นแหละผมถึงบอกพี่น้องว่าวันเนี้ยเราต้องแข่งขันอย่ายอมแพ้สิม่อนมันไปดูลูกเขาไปเราต้องไปมั่งดูเขาขายของไหมขายของคนเข้าตลอดร้านทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะอะไรล่ะเขาแบ่งเวลาเป็นอันนี้เรื่องโลภถ้าไม่โลภไม่ได้ไม่มีกินแล้วลูกเมียจะกินอะไรอ่ะไปสู่เราอย่างเดียวหันมาหาลูกเมียบางไม่มีอะไรกินเอาหน้าอัลลอฮ์เลี้ยงงามไหมไม่ได้ต้องแบ่งเวลาต้องโลภโกรธเราเกิดมาต้องโกรธแต่โกรธแบบไหนที่ไม่ผิดอิสลามไอ้คนมาโกงเราโกรธเวลาโกรธแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลเลาะห์ยกโทษให้โกรธเลยให้รู้ไว้นึกว่าคนโกงเราถ้าไอ้สิ่งที่มันโกงมันเป็นของเรามันจะกลับมาเราจะสบายแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันไปไม่กลับหรอกมันไปไม่กลับแสดงว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรัพย์สมบัติผัดกันชมทรัพย์สมบัติผัดกันชมดูสิเราได้รับที่นามาจากมะเราทำไมอ่ะเราถึงได้จากมะเราฉะนั้นอัลลอฮ์จะทดสอบใครอ่ะอัลลอฮ์บางทีทดสอบแสบๆดูดิให้ยืมเงินญาติกันนั่นแหละให้ยืมไปเออเดือดร้อนเอาไปล้านหนึ่งดูดิมันเฉยอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมอัลลอฮ์ขอให้หัวใจของฉันอย่าโกรธใครนะอย่าโกรธถ้าโกรธได้ประเดี๋ยวประเดาไม่ใช่โกรธแบบเป็นคุณยายวรนาถรู้จักคุณยายวรนาถไหมตะขาบออกจากปากอ่ะลูกจำไว้นะไอ้จี้มึงนะมันเอาเงินมาไปล้านหนึ่งมึงอย่าคุยกับมันนะไอ้โกรธอย่างนี้ไม่ได้ต้องสอนลูกลูกจำไว้ให้ดีมะไม่ถูกกับไอ้จี้เองแต่เองต้องถูกกับเขามะยังทำใจไม่ได้แต่เองต้องไปทักเขานะเพราะเขาเป็นน้องมะนึกบรรยากาศตอนออกมาจากรูเดียวกันสิและโตมาด้วยกันเนี่ยเล่นกันมาวิ่งกันมาไอ้แข่งเงินล้านหนึ่งจริงมันเยอะแต่ว่าทำไมต้องตัดญาติล่ะสอนลูกสอนลูกนี่เขาเรียกโกรธได้แต่อย่าโกรธแบบคุณยายรักโลภโกรธหลงแม่มันหลงผัวมันจังอย่าหลงจนกระทั่งทิ้งพ่อแม่
สามีว่าอะไรแล้วมันไปไม่เคยมาเยี่ยมแม่เลยทีผัวมันละเช้ามาประเคนบังกินโจ๊กบังขนมหวานบังไปนั่นเปล่าทีกับแม่ไอ้นี่เขาเรียกหลงเลยหลงแล้วไปเลยรักได้โลภได้โกรธได้หลงได้แต่อย่าหลงจนเลยเถิดฉะนั้นชีวิตของเราเวลาวิญญาณมันออกจากร่างเราย้อนกลับไม่ได้คราวนี้เราจะไปไหนล่ะบอกแล้วให้บอกกับลูกนะว่ามะสิ้นลมขอดุอาให้มะอามะสิ้นลมลูกจะอยู่ไหนมะอยู่ไม่นานหรอกเอาประมาณ5ชั่วโมงลูกจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่อยู่ใกล้ๆบิดุลมะน่ะไม่เกิน5ชั่วโมงหรอกฝังแล้วไม่เกิน5ชั่วโมงหรอกอาบน้ำแล้วแล้วจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเราอยากจะฟังลูกเราว่าลูกเราจะตอบยังไงถ้าเราตายถ้าเราตายลูกจะตอบยังไงโอ้โหเห็นไหมชื่นใจแล้วถึงแม้ตอนตายมันไม่อยู่ก็ได้มันจะไปไหนก็ได้ขอได้ยินจากคำพูดมันว่าจะอยู่ใกล้ๆเพราะรอบบิดุลมะนี่แหละชื่นใจแล้วอ่ะฉะนั้นเวลามะอยู่บนบิดุลสิ่งหนึ่งที่ลูกจะทำอย่ารอคนอื่นอย่ารอคนอื่นมาขอดุอาขอดุอาตอนอยู่บนบิดุลขอยังไงอัลลอฮุมมักฟิรทาแม่อัลลอฮุมมักฟิรลาฮาวะรฮัมฮาสองประโยคว่าได้ไหมอัลลอฮุมมักฟิรลาฮาวะรฮัมฮายืนอยู่งี้อัลลอฮุมมักฟิรลาฮาวะรฮัมฮาอัลลอฮุมมักฟิรลาฮาวะรฮัมฮาฮะอัลลอฮุมมักฟิรลาฮูวะรฮัมฮูว่าสองอันเนี่ยอัลลอฮุมมักฟิรลาฮูวะรฮัมฮูอัลลอฮุมมักฟิรลาฮูวะรฮัมฮูยืนอยู่เงี้ยอ้าวเบื่อหิวข้าวก็ไปกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จเอนหลังสักเดี๋ยวนึงมาใหม่อีกแล้วอัลลอฮุมมักฟิรลาฮาวะรฮัมฮาอัลลอฮุมมักฟิรลาฮาวะรฮัมฮาไม่ชะเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่แล้วโทรได้ทุกอย่างฮัลโหลบังดีนทีมงานขุดหลุมพร้อมไหมพร้อมโอเคครับทีมงานบางดินเนี่ยขุดหลุมเอาเท่าไหร่ 5,000 ได้ครับขอเลขบัญชีเดี๋ยวโอนให้ให้ใช้เป็นประโยชน์เราจะได้อยู่ใกล้มะเราเจ๊ปองเจ๊ปองส่งน้ำหน่อยนะเอาแก้วแบบแก้วนะพร้อมน้ำแข็งด้วยเอามาวางไว้เราก็วางน้ำใครหิวเขาก็หยิบเอาไม่ต้องไปกลัวโอ้โหอาจารย์ไม่เลี้ยงเขาจะหาว่าเราใจดำเดินตามสูตรนบีแต่ถ้าจะกินนู่นข้างบ้านไปบ้านญาติญาติทำเลี้ยงเอาไปนี่ซุนนะห์นบีบ้านญาติทำเลี้ยงอาจารย์มายัดนอนอยู่ที่บนบิดุลแล้วก็ลูกขอดุอาให้เนี่ยมายัดจะรู้ไหมว่าลูกขอดุอาให้ตอนนั้นอัลลอฮ์รู้มะยัดไม่รู้เพราะวิญญาณไปแล้ววิญญาณมะจะรู้ตอนไหนอยู่ที่กุโบร์ดูเวลามะถูกฝังไปแล้ววิญญาณมาสอบสวนนั่นแหละไปที่กุโบร์มะจะรู้แหละตอนนั้นเพราะขณะที่ตอนอยู่บิดุลน่ะวิญญาณไปแล้วถูกนำไปแต่ให้เราขอดอขอดอไม่ใช่ให้มะยัดรู้แต่ขอดูอให้ใครรู้นั่นเอาอันนั้นเราจะขอดุอาให้อัลลอฮ์รู้ว่าโอ้อัลลอฮ์ยกโทษในมะฉันนะอัลลอฮ์ยกโทษในมะฉันนะแต่วันใดที่มะเราฝังอยู่ที่กุโบแล้วเราไปเยี่ยมแล้วมะได้ยินมะได้ยินฉะนั้นวันนี้เราต้องคุยกันเรื่องของจริงไม่ใช่มาคุยหลอกๆตามตัวบทอ๋ออย่างนั้นนะซุนนะห์ไม่ทำบุญ3วันไอ้นั่นเดี๋ยวเราคุยทีหลังคุยของจริงก่อนว่าถ้าตายอ่ะลูกๆจะอยู่ที่ไหนโทรศัพท์มีอ่ะเวลาลูกขอดุอแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อมาอาบน้ำคนตายเราจะต้องตายตายทุกคนใครจะเป็นคนอาบน้ำให้เราคนที่อาบน้ำดีที่สุดคือสามีอาบให้ภรรยาภรรยาอาบให้สามีวันที่นบีตายพี่น้องท่านหญิงไอชางงงงกันหมดเลยอ่ะไม่มีใครอาบน้ำให้นบีอ่ะผ่านไปเป็นวันๆ2วันน่ะจนกระทั่งพอร่างนบีไม่เน่าไม่ต้องใช้ฟอร์มาลิน
อัลลอฮ์บอกร่างนาบีไม่เน่าถ้าร่างเราอัลฮัมดุลิลละห์เน่าไหมของเราต้องใช้ฟอร์มาลีนร่างนาบีไม่เน่านาบีอยู่วันสองวันก็ใครจะกล้าอาบน้ำนบีถามสิใครจะถอดเสื้อนบีสุดท้ายซอฮาบะก็อาบน้ำให้นบีบนชุดที่นบีตายเลยอาบน้ำบนนั้นนั่นเฉพาะนบีแล้วเวลาเสร็จแล้วท่านหญิงไอชะโอ้นึกว่าจะเอาซองคืนจันดับมาให้ ดูเวลาหลังจากเสร็จไปแล้วไอท่านหญิงไอชะนึกได้นบีเคยบอกกับฉันว่าไอชะถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบน้ำให้เธอมานึกได้ทีหลังไปแล้วฉะนั้นวันนี้ขั้นตอนแรกเลยจำไม่ดีเรื่องบิดุลรู้แล้วนะเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาสู่ขั้นการอาบน้ำคนตายอาบน้ำคนตายคนที่จะอาบสามีอาบให้ภรรยาภรรยาอาบให้สามีถ้าหากว่าสองคนไม่มีใครอยู่แล้วเหลือเดียวต่อเดียวคนที่จะอาบให้ก็คือลูกอาบให้แม่ลูกสาวอาบให้แม่ลูกชายอาบให้พ่อไม่ใช่ลูกชายมาอาบให้แม่นะผิดอย่าทำนะอาจารย์เนี่ยลูกเขาบ้านเนี่ยเขาอาบน้ำให้แม่เขาน่าชื่นใจเด็กคนนี้จบมาดีนะนั่นนะไม่ใช่จบมาดีนะหรอกเพราะไม่รู้ผู้ชายจะอาบให้ผู้หญิงไม่ได้ถึงจะเป็นมะเราก็จริงต้องเป็นเพศเดียวกันต้องเป็นเพศเดียวกันและอาบน้ำอาบให้คนน้อยที่สุดก็นี่ไงบอกว่าเจ๋งที่สุดคือสามีอาบให้ภรรยาภรรยาอาบให้สามีเพราะว่าวัวเคยขาม้าเคยนั่นแหละใครจะมาดีที่สุดเพราะเขารู้ว่าอัลลอฮ์สะดือภรรยาเราเนี่ยเป็นแบบนี้เขารู้นั้นถ้าบังฮุไซนีภรรยามีไหมตายยังบังฮุไซนีถ้าเขาตายเมื่อไหร่บังฮุไซนีบอกเลยเธอบังจะอาบน้ำให้เธอบังเรียนมาแล้วที่บ้านเบอาบน้ำนี่พูดเรื่องคนก่อนนะเดี๋ยวจะดูวิธีการอาบนั้นบังฮุไซนีก็อาบให้ภรรยาเรารู้ดีที่สุดลูกก็ไม่สมควรแต่ถ้าสามีไม่อยู่เอามาลูกสาวลูกสาวทำให้นะครับลูกสาวไม่อยู่ก็ให้ญาติจนต้องเป็นคนอื่นทำให้แต่ต้องเป็นเพศเดียวกันและอาบน้ำต้องคนให้น้อยที่สุดไม่ใช่มาโอ้โหโต๊ะตายทำไมมากันล่ะโต๊ะมีมรดกขอกูขันหนึ่งขอคนละขั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 นเพราะว่าแสดงความรักเดี๋ยวเวลาเขาแบ่งมรดกมันก็จะมาได้ด้วยเนี่ยฉันก็อาบน้ำให้โต๊ะนะฉันก็เป็นหลานได้สักพันสองพันก็ยังดีอย่านะครับแล้วเลือกคนด้วยเลือกคนอาบเมื่อได้คนที่เป็นเพศเดียวกันแล้วต่อมาเลือกนิสัยคนอาบเพราะถ้าอาบคนนี้พูดปากเก่งเกิดมันไปเห็นปานเนี่ยข้างขาอ่อนเราอ่ะมันก็ต้องมาอ๋อหลอกว่าแล้วมึงรู้เปล่าเนี่ยนะนิด้าเนี่ยลูกดกกูรู้มาแล้วที่ลูกดกมันมีปานที่ตรงนั้นเห็นไหมไม่น่าละลูกดกมันมีปานไอ้พวกเราก็เอามาเป็นมาตรฐานบ้านไหนนะถ้าเมียนะมีปานที่ไอ้นั่นนะมึงเอ้ยลูกดกทำไมมึงรู้กันกันนิด้าลูกสิบแล้วก็ไอ้คนอาบนี่กูอาบกูเห็นเลยปานอยู่ที่นั่นเห็นนะเนี่ยคนแบบเนี้ยเขาไม่ให้เอาอย่าเอามามันจะเล่าเลือกหน่อยเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นทีมงานนะจ๊ะก็เอาแล้วก็ดูทีมงานดีๆแต่ว่าจะมีทีมงานกันแล้วแต่ถ้ามีโอกาสให้ลูกสาวคนอาบให้ลูกสาวอาบแล้วลูกสาวจะเอาใครอีก2คนจริงๆแล้วอย่าเกิน3คนอาบน้ำคนตายเนี่ย3คนก็เยอะแล้วเอาใครอ่ะเอาลูกสาวหลานสาวแล้วก็พี่น้องของคนตายที่เป็นผู้หญิงแค่นี้พอละแล้วก็ปิดกั้นให้ดีอย่าให้อะไรนี่เรื่องคนเพราะถ้าเอาคนไม่ดีมานี่งานเข้าบังไซนีแล้วถ้าบังไซนีตายนี่สั่งไว้ยัง
กลับกลับไปสั่งเลยแฟนชื่ออะไรสุไลคอไลคอถ้าบังตายเธออาบให้บังนะเธอกับลูกสาวนะถ้าไม่มีลูกสาวเธอก็เอ้ยไม่ใช่เธอกับลูกชายนะอาบให้บังบังเป็นผู้ชายหรือไม่งั้นก็เอาพี่น้องบังอ่ะใครก็ได้สักคนนึงคนไม่มีลูกเต้าทำไงอัลเลาะห์ก็บอกแล้วมีทีมงานใช้บริการทีมงานแล้วทีมงานนี้ต้องอะไรด้วย How much ฟูรุตเท่าไหร่คนละหรือว่าทั้งแก๊งทั้งแก๊งโอ้โห 5,000 5,000 อย่าบอกว่าแพงตายทั้งทีช่างมันเด้อแม่เราไม่ได้ควักตังค์แล้วเขาเรียกหมื่นก็เอาไปเถอะถือว่าทำบุญใช่ไหมอัลลอฮ์เนี่ยมีทีมงานอาบน้ำให้เราเขาเรียก 5,000 ถ้าเรามีตังค์ไม่ใช่ 5,000 มึงเอาไป 6 เลยมึงทำเบาๆหน่อยไม่ใช่โอ้โหกระชากหัวหม้อกูเลยแม่ผมมันติดจังเว้ยนะจะกี่พันกระชากมันเถอะวันนั้นเป็นวันที่เราเน่5,000เสียไปเถอะก็จะไปเสียเหอะอะไรล่ะก่อนเหมาะจะตายน่ะมันหมดจนไม่เหลือแล้วรักษาเหมาะเนี่ยไอ้5,000น่ะมันจิ๊บๆแต่ไอ้ก่อนตายน่ะหมดไปเท่าไหร่ให้ดูตรงนั้นไม่มีเดี๋ยวคนทำให้นี่เราได้เรื่องคนแล้วตกลงหาคนเรารู้นะถ้าเราตายผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงอาบผู้ชายก็ให้ผู้ชายอาบอาจารย์ฉันเป็นหลานโตรักมากเนี่ยอาจารย์เนี่ยหลานคนเนี่ยโตมันรักเหลือเกินให้มันช่วยอาบน้ำหน่อยนะนี่พวกไม่รู้มีโตอิหม่ามอะไรโตตายหลานเป็นโตอิหม่ามโตอิหม่ามอาบให้โตเองดูทำได้ไงเนี่ยคือไม่รู้อย่าไปคิดว่าทุกคนรู้หมดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับนบีนบีทำไงวันที่ลูกสาวนบีตายนบีเรียกอุมมุอะตียะมาอุมมุอะตียะทำไงเรื่องเกิดอันอุมมีอะตียะรอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตนางกล่าวว่าตูฟิยัตอิฮดาบานาตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกสาวนบีคนหนึ่งเสียชีวิตฟะอาตานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็มาหาพวกเราฟากอล่ะแล้วก็บอกกับเราว่าบอกกับอุมมุอะตียะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอิกซินนาฮาจงอาบน้ำให้นางนบีทำไมไม่อาบอ่ะนบีเป็นคนมีบารอกัตขนาดไหนนบีไม่อาบให้ลูกสาวนบีไม่อาบแล้วนบีสั่งให้ผู้หญิงอาบด้วยให้อาบแบบไหนล่ะให้อาบซาลาซันอาบน้ำให้ลูกสาวคนเนี้ย3ครั้งเดี๋ยวจะสอนวิธี3ครั้งทำไงถ้า3ครั้งไม่เกี้ยงเอาคอมสันเอาเพิ่มไปเป็น5ครั้งเอาอักษรมินซาลิกะหรือเกิน5ครั้งก็ได้อินรอไอตุนนาซาลิกะหากเจ้าเห็นสมควรมันยังไม่อะไรเลยเพราะทำไมรู้ไหมในสมัยนบีน้ำมันมีน้อยเราต้องนึกตรงนั้นในสมัยนบีน่ะน้ำเนี่ยน้อยเขาราดกันนิดๆเองราดเป็นพิธีนบีถึงออก3 5หรือเยอะกว่านั้นแต่บ้านเรามาเป็นสายยางครับน้ำบ้านเราเยอะฉะนั้นเราก็พิจารณาด้วยนบีเนี่ยที่เดียวนบีถึงบอกอินรอไอตุนนาซาลิกะดูเห็นสมควรถ้านบีไม่ออกแบบนี้ก็3 5เฮ้ยอีกหน่อยเพราะนบีบอกเอาให้เยอะแต่นบีปิดฉากด้วยว่าอินรอไอตุนนาซาลิกะเห็นสมควรนะครับวัจอันนาฟิลอาคิรอติกาฟูรอและน้ำสุดท้ายต้องเป็นน้ำที่ผสมกาน้ำสุดท้ายไม่ใช่ว่าน้ำสุดท้ายเอาน้ำมาเลยน้ำมาได้ซ้ำๆเนี่ยทำไมอ่ะบ้านฉันรวยตอนนี้ซ้ำๆมีขายใช่ไหมล่ะเอาน้ำซ้ำๆมาอาบคนตายไม่ใช่ทั้งที่น้ำดีทำไมอ่ะก็นี่ไงคิดเองศาสนาเนี่ยนะทุกเรื่องพี่น้องอย่าคิดเองถ้าอาบน้ำคนตายถ้าเราพูดดีอะไรที่ดีที่สุดในบรรดาน้ำเบน้ำซ้ำๆทำไมเราไม่เอาน้ำซ้ำๆอ่ะแต่นบีบอกให้น้ำธรรมดาดีเอาน้ำซ้ำๆมาอาบสิ
ถ้าเราคิดดีฉะนั้นได้แล้วนะอาบน้ำว่าอะไรกุมุสลามอ้าวดูวิธีการอาบน้ำคนตายคนตายปั๊บอยู่บนเตียงนะนี่ใครจะได้เป็นกันเวลาปั๊บเอามาหยัดขึ้นบนบิดุลเดี๋ยวนี้มันมีที่อาบให้แล้วบิดุลชักออกเอาผ้าผืนหนึ่งปิดไปซื้อผ้ามาก็ได้ผ้าไอเนี่ยเขาเรียกผ้าแพรอะไรมันยาวหน่อยไม่สมมติผู้หญิงเนี่ยต้องปิดยันบ่าตั้งแต่บ่ายันเท้าผ้าปิดยาวเลยผู้หญิง1ผืนนะครับเนี่ยเราก็เตรียมไว้หรือไม่งั้นก็ถ้าให้ยาก็ผ้าสรงฉีกพลาดคุมได้เลยไม่ต้องไปซื้อผ้าอะไรเตรียมถ้าเมียตายเธอสมารินดาบังเสียสละเพื่อเธอมัดเอ้ยเอากรรไกรมาให้ป๋าหน่อยเองเอาไปคุมมะเองตอนอาบน้ำเพราะว่าผ้าเนี่ยเวลาฉีกออกแล้วใช่ไหมเวลาตัดแล้วมันจะยาวพอดีเลยมันจะยาวพอดีเราก็คุมร่างไว้แล้วก็รีดท้องอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นรีดท้องคนที่รีดท้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเพราะมันจะเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่หนึ่งเอามาหยัดวางตะแคงแบบนี้ผู้หญิงเอาผ้าคุมตั้งแต่บ่าถึงเท้าคนที่จะเป็นมือเอกสมมติมี3คนมือเอก1คนนั่นคือคนที่จะจัดการกับล้างอวัยวะเพศล้างก้นหามือเอกมา1คนรดกดเลยอย่ากดจนกระทั่งโอ้โหพุ่งออกมานะกดค่อยๆรีบเวลากดค่อยเรียบร้อยแล้วล้างอวัยวะเพศเขาให้เกลี้ยงล้างรูทวารให้เกลี้ยงอัดด้วยสำลีเข้าไปเลยเพราะมันจะได้ไม่มีอะไรไหลออกมาถ้าหากว่าไม่อุดเดี๋ยวกำลังห่อแปะออกมาใหม่เอาต้องเอายกไปอาบอีกแล้วอันนี้วิธีจะได้รู้นะเราต้องเป็นบ้างถึงแม้ว่าเราจะมีทีมงานสำหรับลูกสาวหรือใครก็แล้วแต่มีทีมงานมาอาบเราขอทำด้วยเราขอทำด้วยแล้วเราทำไม่เป็นเราก็บอกว่าทีมงานสอนฉันหน่อยแต่วันนี้รู้แล้วนี่รูดท้องก่อนอันดับหนึ่งรีดท้องแล้วเวลาล้างเสร็จแล้วก็เอาสำลีอุดไว้เวลาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดให้คนตายพี่น้องต้องดูว่ามะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยสะอาดยังตัวมะเราตกขี้ควายมาไหมผมเห็นคนบางคนอาบน้ำคนตายบิดอาทั้งนั้นเล่นน้ำไม่รู้เท่าไหร่อาบจนกระทั่งคนตายซีดเนี่ยใครสอนเขาให้อาบตามพิธีไม่ใช่อาบอย่างกับพวกเราโอ้โหโคมโคมกูยังไม่สะใจหัวอีกอยู่นั่นแหละถ้ามะเราอยู่ที่บ้านเราอาบน้ำให้มะเราเช็ดตัวให้มะเรานั่นแสดงว่ามะเราเกี้ยงแล้วเหลือที่นั่นทำตามบทบัญญัติอย่างเดียวทำตามบทแต่นี่มะเราอยู่ในบ้านเกี้ยงสะอาดเรียบร้อยลูกหวีผมไม่บางทีก็ทำความสะอาดให้มะไม่มีกลิ่นเลยแต่เวลาอาบน้ำคนตายทำไมอาบกันโอ้โหกี่องค์อะใช่ไหมบางทีองค์สองสามใบมาวางไว้เนี่ยผิดอ้าววิธีก็ไงข้อที่1บอกรีดแล้วแล้วนั่นใช่ไหมข้อต่อมาอาบน้ำละหมาดให้คนตายนี่ถึงว่าต้องมีมือเอกอยู่คนหนึ่งอาบน้ำล้างมือขวาล้างมือซ้ายเขาแล้วก็ล้างแขนล้างมือแล้วก็เอาน้ำลูบหน้าล้างหน้าให้เขาเวลาลูบหน้าเสร็จแล้วก็ล้างแขนให้เขาล้างแขนซ้ายให้เขาแล้วก็เช็ดศีรษะให้เขาอย่าเพิ่งทำเท้าหลังจากนั้นก็เอาน้ำราดด้านขวาราดด้านขวาให้ทั่วปาดูแล้วทั่วยังทั่วแล้วเอาราดด้านซ้ายให้ทั่วนับ1เอาราดด้านขวาอีกปื๊ดให้ทั่วด้านซ้ายให้ทั่วกี่ครั้งแล้ว2เอาราดด้านขวาอีกทีนึงให้ทั่วด้านซ้ายให้ทั่วกี่ครั้งแล้วไม่ต้องราดแล้วจบแล้วแล้วก็ไปล้างเท้าขวาแล้วก็ล้างเท้าซ้าย
แต่น้ำสุดท้ายอันที่สามต้องเป็นน้ำไม่ใช่การบูนการบูนคราวนี้เรามาดูเรื่องน้ำน้ำเราดูน้ำเนี่ยใบพุทราที่เราผสมปั่นมาเอาทำเพื่อให้ตรงนะบีเราก็ใช้น้ำใบพุทราแหละจะสองครั้งหรือจะหนึ่งครั้งไม่มีปัญหาแล้วจะนายน้ำสะอาดอ้าวเราอาจจะเอาน้ำใบพุทราครั้งแรกแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดแล้วก็พอเอาพวกใบพุทราออกแล้วก็คราวนี้ก็เหลือน้ำครั้งที่สามเป็นน้ำที่ผสมการบูดจบเวลาผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงจบแล้วอะไรแล้วถักเปียสามอันถักเปียข้างนี้ถักเปียเป็นไหมหรือใช่ผมไปถักข้างหนึ่งอันกงกลางหนึ่งอันข้างหนึ่งอันถักเปียกี่เปียสามเปียฮะนบีสั่งถ้าผมสั้นไม่ต้องอาจารย์ผมสั้นใช้หนังยางได้ไหมไม่ต้องก็แล้วแต่เราไงอาบน้ำเราแต่เราถ้ามันสะอาดแล้วเราก็ราดศีรษะหน้าต้องราดหมดแหละแต่ถ้าเราบอกอาจารย์ฉันอยากจะใช้แฟซ่าครีมอ๋อคนตายเขาไม่เอาเราครีมหมดแล้วแต่ถ้าเราจะใช้ก็เรื่องของเราเป็นสิทธิ์แต่อย่างน้อยๆต้องทำตามสูตรนบีหนึ่งมีน้ำใบบุษามีน้ำสะอาดและน้ำสุดท้ายก็คือน้ำการบูนใช่ครับถ้าอ้าวอย่างนิซ่าเนี่ยเวลาตอนอายุเยอะแก่แล้วสมมุติโอ้ผมยาวมะลำบากตัดผมสั้นให้มะหน่อยอ่ะมันก็สะดวกอยู่บ้านตัดผมสั้นไปเลยเพราะว่ามันสะดวกพอเราอยู่ในผ้าฮิญาบอยู่แล้วไม่ใช่เดินโชว์เฮ้ยกูวัยรุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนั่นน่ะสูตรคราวนี้นบีถึงบอกกับคนอาบน้ำว่าอินรอไอตุนนาซาลิกะหากเห็นดูซิว่ามันเปียกหมดยังถ้ามันยังไม่เปียกไม่หมดหรือมีสิ่งตรงไหนสกปรกก็เพิ่มจำนวนไปแต่เริ่มด้วยกี่ครั้ง3ถ้า3ไม่เกี้ยง5ถ้า5ไม่เกี้ยงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้เป็นจำนวนขี้แต่ถ้าถึง5ไม่เกี้ยงนี่มันก็คงแสดงว่าไปตกบ่อปลาสวายมาแน่นะครับแต่ถ้าไม่ถักเปียล่ะไม่ถักเปียล่ะก็ต้องถามต่อทำไมไม่ถักล่ะจ๊ะผมยาวก็ล่ะผมยาวไม่ถักถ้าผมยาวต้องถักเปียนบีสั่งแค่นั้นเองอาจารย์ไม่ถักเปียได้ไหมจำไว้เลยนะครับอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เป็นกฎวาญิบแต่เราจะเอาตามนบีแค่นั้นเองอาจารย์ไม่ถักเปียได้ไหมได้ไม่ได้บาปแต่ทำไมเราไม่ถักเปียแค่นั้นเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วแบบนี้แต่จริงๆเรียนนะมันจำไม่ได้ตอนโต๊ะผมตายผมจะอยู่หลังม่านเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็ให้ญาติอาบแล้วผมก็บอกหลังม่านทำแบบนั้นแบบนั้นทำไมของโต๊ะเราก็มองได้แต่นบีไม่ได้สอนให้ไปมองไม่จำเป็นเพราะมันมีคนอื่นอยู่นะครับแล้วก็สวมถุงมือด้วยถุงมือที่อาบน้ำก็ไม่ใช่ถุงมือเกี่ยวข้าวนะรู้จักไหมไอ้ที่มันล้วงส้วมอ่ะอันสีส้มๆอ่ะแม่มาอาบเบเลยเว้ยมานี่แล้วไม่ได้ถุงมือแพทย์จำได้ปะเอาถุงมือแพทย์นั่นแหละฮะถ้าไม่สวมได้ไหมไม่ดีเพราะนบีไม่ได้ต้องการให้เราเนี่ยสัมผัสอวัยวะที่พึงสงวนของคนตายถึงแม้ว่าจะเป็นแม่เราก็ตามเบไม่ต้องห่วงอินชาอัลลอฮ์ทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนเบตายที่ไหนอ่ะถ้าเบบอกถ้าตายที่นี่ถ้ามาดีน่าไม่ต้องเอานักเรียนไปสิเอาหลอคนละหมาดเป็นหมื่นเป็นแสนผมเองยังอยากตายที่มักกะเลยแล้วก็ละหมาดในไม่ใช่ตายที่มักกะอย่างเดียวนะต้องตายแบบแล้วถูกละหมาดในซูเราะห์ด้วยทำไมนั่นตอนนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าตายที่นี่นะครับ
เอาเบย์บอกอาจารย์พานักเรียนมาแน่นอนแต่ตอนนี้เบย์ฝากผมเรื่องนักเรียนมาละหมาดตอนนี้ผมฝากเรื่องโรงเรียนกับเบย์ไว้ด้วย ใช่ไหม นะครับมันก็ต้องมีการฝากนะแค่ฝากไว้ในใจคือ4ห้องใจของเบย์เนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่ง TM พอนะครับอ้าวตกลงเข้าใจอาบน้ำคนตายกี่ครั้งราดข้างขวา1แล้วก็ราดข้างซ้ายนับเท่าไร1ราดข้างขวาแล้วก็ราดข้างซ้ายนับ2ราดข้างขวาแล้วก็ราดข้างซ้ายนับ3อันสุดท้ายเป็นน้ำผสมไอ้น้ำใบบูซาจะอันไหนก็เลือกเอาแต่สุดท้ายต้องเป็นการบูนก่อนจะอาบน้ำต้องมีการรีดอะไรก่อนรีดท้องแล้วก็ใส่ถุงแล้วเสร็จแล้วเอาอะไรอุดแล้วก็ก่อนจะอาบน้ำต้องอาบน้ำอะไรก่อนอาบน้ำละหมาดไม่ต้องเอาน้ำยัดปากคนตายนะแม่เอ้ยในสุนัตอาบน้ำละหมาดต้องบ้วนปากด้วยไม่ต้องนะครับทำเท่าข้างนอกเอ้ยตาดึงขึ้นหน่อยเอาน้ำหยอดไม่ต้องนะครับอาบน้ำละหมาดแล้วคราวนี้อาบน้ำละหมาดเนี่ยไอ้เท้าเนี่ยเอาไว้ตอนไหนสุดท้ายแล้วผู้หญิงต้องถักเปียกกี่อันแล้วคนอาบน้ำต้องเป็นคนนิสัยแบบไหนดีดีหน่อยที่แบบอย่าเอาเข้าไปเด็ดขาดอย่าเอาเข้าไปเด็ดขาดแบบเนี่ยคราวนี้คนอาบน้ำให้คนตายกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอซซะละมัยยิตันฟากาตามาอะลัยฮิคนไปอาบน้ำให้คนตายหลังจากนั้นเขาปกปิดเรื่องของคนตายหมดเลยไม่เล่าเลยว่าเฮ้ยมึงอาบน้ำคนตายเป็นยังไงวะไม่พูดปกปิดไว้เลยกอฟารัลลอฮุละฮูอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้คนนั้นอัรบะอีนมัรรอ40ครั้งฮะคนอาบน้ำบอกเละเลยก็บอกแล้วคนห้ามเลยเละเลยอัลลอฮ์ใครนี่นะห้อยอันหนึ่งแขนหักลูกตาถลนออกมาเลยกูจับใส่ด้วยมือกูเองอย่าเอาแบบนั้นไอ้คนพวกนี้ไม่ต้องถ้าเขาไม่เรียนแต่ถ้าเขาเรียนเขารู้เขาถึงเขาจะเป็นคนแบบเขาก็ไม่กล้าเพราะอย่าพูดนะครับเรื่องคนตายยกเว้นพูดเรื่องดีอย่างเดียวโอ้โหมาหยัดเนี่ยดีนะเละก็ดีนะบอกว่าดีอย่างเดียวฉะนั้นใครอาบน้ำให้คนตายได้บุญก็เลือกจะเอาบุญหรือเอาตังค์อาบน้ำคนตายมันเป็นมาตรฐาน 3,000 บาทเอาตังค์แล้วก็ไม่ต้องเอาบุญเพราะว่าที่จะได้บุญมันต้องเอาฟรีนั่นเรื่องอาบน้ำแล้วนะอ้าวใครยังสงสัยเรื่องอาบน้ำคนตายอะไรนะไม่ต้องราดตัวที่ราดบนผ้าน่ะนบีคนเดียวเพราะนบีใส่ชุดไม่มีใครกล้าถอดไม่ให้เปิดผ้าละราดอย่าให้อุจจาระเรามีผ้าคุมใช่ไหมคุมผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะคุมตั้งนี้เราก็เอาน้ำราดโดยเฉพาะตอนนี้สะดวกมีฝักบัวจำให้ดีเลยนะครับอาบน้ำรูดเนี่ยสบายลากสายยางมาซื้อฝักบัวที่ตลาดเสียบปั๊บง่ายนิดเดียวเลยนี่สอนให้วิธีเลยนะนี่สอนกระทั่งวิธีอาบน้ำเลยเลิกได้แล้วขันเลิกลากสายมาบ้านเรามีสายอยู่แล้วเปิดก๊อกฝักบัวอันนึงไปซื้อมาเลยต่อป้าบแล้วก็มีไอ้ที่ปิดเปิดเห็นไหมมีฝักบัวมันสะดวกไงหนึ่งน้ำมันลงเสมอแล้วมันไม่แรงเนี่ยมันก็ดูแล้วฝักบัวใช้น้ำน้อยที่สุดมากกว่าขันอีกฝักบัวเนี่ยน้ำน้อยนะเวลาเราเห็นมันฟู่อย่างนี้แหละลองเอาไปใส่ผมทดสอบแล้วเอาน้ำราดขันหนึ่งก็เอาฝักบัวมาราดเนี่ยน้ำน้อยกว่ากันเยอะเลยแล้วเกลี้ยงด้วยอันนี้วิธีสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการกระฝัน
เอากระฝันเลยนะแน่นะอ้าวเชิญครับก็อ่ะเราก็ดูถ้าเราราดแล้วมันเปียกหมดก็ไม่ต้องตะแคงแต่ถ้าหากว่าเราราดแล้วดูมันเปียกข้างหลังไม่เปียกก็จับมาหยัดตะแคงถึงว่าต้องมี 2-3 คนช่วยจับตะแคงฉะนั้นต้องหามีมือเอก1คนมือเอกคนราดมือช่วยก็มือสำรองช่วยจับตะแคงซ้ายตะแคงขวาเพราะถ้าเราราดตรงๆอย่างเงี้ยไอ้ข้างหลังอาจจะไม่เปียกก็จับตะแคงแล้วก็มีฝักบัวนี่อันนี้เลยฟาดนะนั่นวิธีการอ่ะเนี่ยเราก็ผ่านเรื่องการอาบน้ำไปแล้วไปดูอันที่สองอันที่สองห่อคนตายเวลาเราอาบเสร็จแล้วเราก็หาผ้าคุณหนูซับน้ำมาหยัดให้แห้งแล้วก็ช่วยกันยกมาหยัดไปวางที่เตรียมห่ออันนี้ขอถามอาจารย์พอดีผู้หญิงเราอ่ะมันยกไม่ไหวเอาลูกหลานเอามายกได้ไหมคะผู้ชายคือให้รู้ไว้เลยนะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงมี3คนไม่พอเพิ่มเป็น4ผู้หญิง4ไม่พอเพิ่มเป็น5อ๋อผู้หญิงพวกเรานี่แข็งแกร่งพวกผ่านอุ้มลูกมาเลยก็ไม่ต้องห่วงหรอกอย่าคิดว่าผู้ชายแข็งแกร่งนะผู้ชายดีแต่ท่าฮะอย่างเนี้ยนะอ้วนเดี๋ยวหน้าตายมันจะเบาเอาเอาอย่างเบยังเบนี่กี่คนล่ะเอามา3คนเฮ้ยเพิ่มจำนวน4ไหวไหมเฮ้ย6เว้ยก็ยกเราไม่ได้ยกออกไปกลางสนามนะยกจากบิดุลไอ้ที่ห่อเขาก็ห่อข้างบิดุลนั่นแหละที่มันแคบอ่ะเข้าไปยังไม่ได้แหมบ้านใครมันแคบไหนบอกสิไม่ใช่ที่มัสยิดมันก็แคบอยู่ใช่ไหมคะที่อาบน้ำจันทร์จันทร์แต่นี่มันจะเข้าไปอีกอ้าวอะไรก็ตามแต่พิจารณาดูอาจารย์ผู้หญิง4คนก็เอาไม่ไหว5ก็ไม่ไหว6ก็ไม่ไหวถ้า7แน่นอ้าวไปตามลูกชายเขามาไปตามผัวเขามาไปเอาลูกชายอันนั้นคือขั้นตอนที่แบบตามสเต็ปyou understand โอเคมาชาอัลลอฮ์ขั้นตอนต่อมาเรื่องการเตรียมผ้ากาฟันอันอาอิชาตะรอดิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังอย่างนี้อันนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุฟฟินาท่านนบีถูกกะฟันห่อด้วยฟีซาลาซาติอัสวาบินผ้า3ชั้นยามานียะตินมาจากเยเมนไบเดนซูฮูละตินมินกุรซูฟินเป็นผ้าฝ้ายสีขาวฉะนั้นห่อคนตายต้องใช้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอาจารย์ผ้าฝ้ายไม่มีผ้าดิบผ้าอะไรก็ได้ที่ขาวๆแล้วถูกที่สุดในบรรดาผ้าใช่พี่น้องจำให้ดีนะห่อคนตายใช้ผ้าที่ถูกที่สุดอย่าเอาผ้าสีขาวแล้วแพงไม่ได้ต้องผ้าที่ถูกที่สุดอ้าวผ้าสีขาวฉะนั้นคนตายตายแล้วต้องห่อผ้าสีขาวผู้หญิงก็ขาวผู้ชายก็ขาวแต่ผู้หญิงจะมีเหนือหน่อยผู้หญิงเดี๋ยวดูก่อนเท่าไหร่ผู้หญิง5ชิ้น5ชิ้นผู้ชายเนี่ยเขาจะมีผ้าสีขาววางไว้ซ้อนเลยเขาจะเอาผ้ามาปูกัน3ชิ้นดูนะเขาจะเอาผ้ามาปู3ชิ้นไว้เลยเขาไปตัดมาเรียบร้อยแล้วต่อเติมมาเรียบร้อยส่วนผู้หญิงมี5 1ผ้าถุงคำว่าผ้าถุงคือผ้าขาวนั่นแหละตัดทำเป็นผ้าถุงผู้หญิง1มีผ้าถุง2มีเสื้อ3มีตะละกงแล้วก็อีก2ชิ้นเป็นผ้าคลุมทั้งหมดเลยครบกี่ชิ้น5อันนี้ผู้หญิง
แล้วคราวนี้ในผ้าแต่ละชั้นซุนนะห์นบีหรือเป็นสิ่งที่สมควรทำให้ผสมอะไรที่เขาผสมกับสำลีอ่ะกระบูนใช่ไหมนั่นแหละให้เอาแบบนั้นนะยัดที่ไหนรูจมูกเพราะคนตายเขาไม่ยังไม่ต้องไปยุ่งเฮ้ยเดี๋ยวขอหันใจออกมาวะเฮ้ยเอากระบูนมาใส่เดี๋ยวเขาสืดเข้าไปแล้วมันเข้าสมองไม่ต้องเขาคือไม้ท่อนวิญญาณไปอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ปากนะปากปิดไว้ปากห้องไปเวลาคนตายเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาตายปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาผ้ามาคล้องไว้เนี่ยเขาจะให้มันคงอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เห็นว่าเขาเวลาคนตายอยู่บนบิดุลเนี่ยเขาจะเอาผ้ามาผูกไว้ก่อนกับหัวกับถ้าเดี๋ยวแมลงวันจะมาไข่แล้วก็มันน่ากลัวด้วยสมมุติเบตายปากเนี่ยเราจะไปเปิดดูหน้าเบโหถ้าอย่างนั้นต้องเอาเหรียญใส่ไปอันหนึ่งใช่ไหมเอาเหรียญไหมบางใจดีพี่น้องจำให้ดีเปิดหน้าได้หอมได้นบีหอมซอฮาบะตอนตายซอฮาบะหอมนบีด้วยหอมแก้มหอมหน้าผากได้เลยครับคนตายแต่ถามว่าจะเปิดทำไมแค่นั้นถูกต้องหรือจะให้ผมไปหอมหัจญะแม่อาจารย์มาอาจารย์เอาสักฟอดหนึ่งสิมันไม่ได้ได้ลูกเขาเพื่อนเขาได้หมดแหละเพื่อนผู้หญิงมาโอ้โหรักกันมากจุ๊บหน้าผากนบีก็หอมอย่างนี้ไม่มีปัญหาสรุปแล้วเปิดหน้าได้แต่ถ้าปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วนะพวกเรามันมีเปิดก๊อกสองใช่เปิดครั้งนี้อ้าวเอาเร็วๆๆๆมาดูมะมึงเองสุดท้ายจะมาดูทําไมมะน่ะมันอยู่ในใจแล้วให้มาดูมันก็ลืมทํามันไม่รักอ่ะตกลงผู้หญิงกี่ชั้นผู้ชาย3ผู้ชายมีเสื้อมั้ยไม่มีมีสรงมั้ยไม่มีผ้า3ชิ้นประกบเลยแล้วที่นอกจากใส่ไอ้นี่แล้วใส่ตามรูใส่ตามข้อพับต่างๆแล้วอย่าลืมใส่ไปบนผ้าด้วยโรยบนผ้าเห็นไหมเขาก็จะเอาผ้ามาห่อซ้ายขวาทับซ้ายมาขวาทับให้ครบฮะนั่นแหละสิจริงเขาใช้ไม้จันกันเพราะไม้จันเป็นไม้หอมส่วนใหญ่ใช้ไม้จันไม้จันเนี่ยจริงๆมันก็มาจากโน่นไม้จันมันเป็นไม้หอมรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะอะไรนะเขาเรียกประหารคนที่เป็นระดับขุนนางชั้นสูงหรือกษัตริย์เนี่ยเขาจะใช้ไม้จันเนี่ยตีหัวเพราะเป็นไม้ที่ดีที่สุดตีหัวด้วยไม้จันให้ตายในยุคก่อนๆมันไม่มียานมี2 อย่างคือดาบกับไม้ตีหัวให้ตายตกลงผู้ชาย3ผู้หญิง5ต้องเตรียมก่อนไหมไม่ต้องเตรียมนะผ้าไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมเบไม่ต้องไปเตรียมนะไม่ต้องห่วงหรอกตายวิ่งหาทันนะตามสุราเขามีใครสงสัยอะไรเรื่องห่อไหมนุ่งกางเกงในไหมฮะไม่ต้องนุ่งเดี๋ยวเวลาห่อเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็จะมัดปลายมัดตรงหน้าอกมัดตรงสะโพกมัดตรงข้อเท้าแล้วก็มัดเท้ามัดปลายกี่ที่1 2 3 4 5 6มัดเพื่ออะไรเพื่อจะนำศพไปลงหลุมหรือมัดเพื่อเอาศพไปละหมาดบ้านเราเพื่อให้มันดูเรียบร้อยแต่เวลาจะลงหลุมต้องแก้ออกให้หมดนะไม่ใช่ปล่อยไปอย่างนั้นเอาเชือกออกให้หมดเลยปล่อยเชือกออกให้ผ้าเขาอยู่ตามอิสระเสรีเพราะจะถูกพิก
ตอนใส่โลงไปหมอนจริงเวลาจะลงหลุมเอาหมอนจริงออกเอาหมอนดินใส่เขาก็จะให้นอนบนหมอนดินแล้วก็หนับจับดังแหงแล้วก็เอาดินเนี่ยมาอะไรวะมาพยุงไว้มายันยันให้อยู่ในท่าตะแคงฮะอ้าวถ้าฝังไม่ใส่ลงส่วนใหญ่จะเป็นอยุธยาที่เขาเรียกอะไรที่นั่นเขาต้องเป็นดินทรายดินหินเนี่ยแต่อย่างดินบ้านเรามันต้องใส่ลงจะโยนไปไงน้ำเต็มเลยเอาลงไปวางปั๊บน้ำท่วมมันอุจาดแต่อยู่ในโรงอ่ะถึงน้ำเข้าเราก็มองไม่เห็นหัวใจเรามันรับไม่ได้หรอกโอ้โหมะฉันน้ำท่วมปากเลยเขาเรียกลูกหลุมอันนั้นน่ะซุนนะห์นบีไอ้ฝังกะโรงนี่ไม่มีแบบแต่ที่เขาอนุญาตเองเพราะบ้านเราดินมันคนละแบบใช่ครับดูสถานการณ์อ้าวแล้วก็เชือกที่นัดคนตายกันให้ดีโยนไปในหลุมเพราะว่าเอามาเดี๋ยวมันเอามาเป็นเชือกเชือกเนี่ยเชือกที่เขาผูกคนตายเวลาดึงออกเรียบร้อยแล้วโยนใส่ลงไปเลยอย่าเอามาเพราะเดี๋ยวมีวันบางวันลูกเรานึกดีคืนดีเชือกผูกคนตายเว้ยมันแข็งเว้ยไปไหนมะเราต้องปกป้องเราเอามาผูกเอวมันเลยอันนี้ต้องระวังนี่แหละปัญหามันคือคนไม่เรียนแต่ก็ไม่เป็นไรใครไม่เรียนก็เรื่องของเขาเราเอาตัวเราให้รอดลาตาซิรุวาซิรอตุวิสรออุคราไม่มีการรับบาปซึ่งกันเราตายไปแล้วลูกเล่นการพนันเรารับบาปลูกไหมไม่ทำไมมันโตแล้วแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ลูกเล่นการพนันลูกดื่มน้ำท่อมเราเฉยถ้าเราตายไปแล้วบาปก็ตามตัวเราเพราะเราไม่ได้สั่งสอนเขานะครับอ้าวต่อไปก็ผู้หญิงผู้หญิงตามไปส่งคนตายได้ไหมนี่แหละขั้นตอนก็คือผู้หญิงละหมาดให้คนตายได้ให้รู้ไว้เลยนะครับใครตายพวกตายเตรียมตาเรากงไปน่าเสียใจนะเราจะบอกอีกสายนึงดีกว่าคุยกันเลยว่าสายอีกสายนึงพวกนี้ไม่ละหมาดให้คนตายจริงไหมจริงไหมนี่ไงไอ้ที่เรื่องของนบีไม่มีนะทำกันจังของนบีไม่มีนะทำกันจังทำมันกวนจังไอ้สุกอร์แต่เวลาละหมาดซึ่งที่ผู้หญิงละหมาดเพราะนบีตายภรรยานบีก็ละหมาดให้นบีแต่นี่นั่งกันเป็นร้อยนั่งกันเลยนะผมเห็นวันก่อนญาติตายผมไปละหมาดญาติผมที่เป็นผู้หญิงเต็มเลยแล้วนั่งอยู่ตรงบันไดสุราด้วยมันก็เห็นผมหมดสิมาแล้วคณะใหม่มาแล้วมาแล้วยูซุปมันคณะใหม่ดูดิมันไม่มาก่อนมันมาทีหลังเดี๋ยวมึงดูนะละหมาดเสร็จปั๊บมันลงปุ๊บเลยแล้วมันจริงอย่างที่เขาว่าด้วยผู้หญิงเขาก็นั่งไอเราก็ไปเนี่ยไปเร็วผมนั่งอยู่ในรถเปิดแอร์อยู่นั่นแหละจนกระทั่งเขาบอกอ้าวอีก1นาทีนะอาบน้ําละหมาดกันให้เรียบร้อยผมไปละหมาดญาติทุกคนแหละถ้าที่ตายแต่ผมจะไปที่หลังสุดผมไปอ่ะเวลาจะเจอญาตินั่งผู้หญิงใช่มั้ยอยู่ในเต็นท์เนี่ยอ้าวอาจารย์ยูซุปอ้าวยูซุปพอว่าเป็นพี่ป้าน้าอากันเรียกโอ้โหมาเหรอจ้าอัสสลามุอะลัยกุมไหนมาหาวะหน่อยสิไอ้เราจะบอกว่าไม่ละหมาดเลยไม่ได้เดี๋ยวถูกตบปากมันอันตรายใช่ไหมบางไซนีไปดูกฐินด้วยไม่ใช่ไอ้อย่างนี้แปลได้ไม่มีใครกล้าหรือเราอยู่ไกลอยู่ในจอเขาด่าเราก็ด่าแค่ในจอแม่ไอ้ซุปด่าเพื่อเราไม่ได้ยินเวลาเจอเรายูซุปได้ดูไหมถ้ารับหลังไอ้ซุปแต่เวลาตาหน้ายูซุป
เราชื่นใจเราอย่าไปนึกแทนเขาสิเราเหนื่อยเนี่ยนามันด่าเราแน่ไปนึกทำไมอ่ะนึกเราก็เศร้าเรานึกอย่างเดียวเขาไม่ด่าเราแล้วใครว่าผมนะอย่าเอาให้ผมดูนะอาจารย์นี่คนเดียวว่าอาจารย์อย่ามาผมนอนหลับยากจำอยู่นั่นแหละโอ้โหมันอยู่จำแหละเนี่ยใครที่ว่าผมพี่น้องอย่าบอกนะพี่น้องมาบอกผมเรื่องเดียวอาจารย์คนนั้นชมอาจารย์อามดุลินละกรึมโอ้โหอย่างนี้กึ่มนานเลยอย่ามาบอกนะอาจารย์คนนี้เขาว่าอาจารย์เยอะเลยว่าอาจารย์นะเป็นคณะใหม่อย่างนั้นอย่านอนไม่หลับนบีอ่ะทำไมอ่ะคำสุภาษิตอันอ้อยตาลหวานลิ้นแต่ลมปากเรากินน้ำอ้อยหวานประเดี๋ยวเดียวหมดแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่านิซาอัลลอฮ์เนี่ยแค่เห็นตาก็รู้แล้วว่าสวยกูว่าแล้วนิซาอยู่กระจกทั้งวันเลยลูกก็ถามมาทำไมอยู่กระจกทั้งวันอาจารย์บอกกูสวยเว้ยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ถามว่าชื่นใจไหมแล้วมันจำนานนั่นให้เรารู้เอ้ามาดูนบีบอกว่าให้ตามไปหนึ่งใครละหมาดคนตายจะได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดฉะนั้นไปดูที่มาดีนะภูเขาอูฮุดยาวใหญ่เบ้อเริ่มนี่นบีพูดบางอันใช้คำว่าภูเขาอาซีมภูเขาใหญ่ไม่ได้ถึงอูฮุดใหญ่ๆนี่แค่ละหมาดพูดถึงผู้ชายก่อนละหมาดเสร็จแล้วก็ตามไปส่งคนตายตามไปส่งคนตายได้อีกเท่าไหร่1เท่ากับ2แต่ผู้หญิงนบีให้แค่ละหมาดตามไปส่งคนตายได้ไหมเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ไม่ได้จากผู้หญิงคนนี้อีกนะครับอุมมุอติยะคนอาบน้ำคนอาบน้ำให้ลูกสาวนบีรายงานว่าไงนูฮีนาพวกเราถูกห้ามคือพวกผู้หญิงอย่างเดียวห้ามอะไรอันอิตบาอิลจานาซะห้ามตามไปส่งคนตายอุลามะอธิบายตามไปส่งคนตายที่ไหนอีลากูโบอีลาแปลว่ายังกูโบอีลายังกูโบห้ามตามไปส่งที่กูโบเคยมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งอยากจะตามไปนบีถามว่าไอชาเอ้ยสมมุติแบกเปล่าไม่ได้แบกแล้วมีอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเขาไหมที่คนตายคนเนี้ยเปล่านบีบอกกลับบ้านแต่คราวนี้เราไปละหมาดคนตายผู้หญิงที่สุราเราละหมาดแล้วนั่งรออยู่ที่นั่นแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องตามมายัดแบกลงมาแล้วไอชาถูกแบกมาแล้วไปโว้ยพวกเราไปรออยู่ที่หลุมจะมาดูอะไรล่ะเอาหน้ากูขอดูหลุมบางคนผมย่าเสียเขารู้เลยที่บ้านผมถ้ายูซุปอยู่นะผู้หญิงไม่กล้าเข้ากูโบเลยบางทีบางคนจะเดินเดี๋ยวมึงโดนไอซุปว่าหรอกใครที่ไม่ค่อยชอบเขาก็จะเรียกไอ้ซุปเลยอย่างสมมุติว่านิซ่าเนี่ยจะเข้าเบเนี่ยรู้จักผมมึงเห็นเปล่าใครอยู่ในไอ้ซุปใช่แล้วคราวนี้ทำไงอ่ะเขาก็ไปชะเง้อกันที่รั้วกูโบมันจะมีช่องใช่ไหมเขาทำอย่างนี้รอบกูโบเลยผมอยู่ในกูโบผมก็นึกขำอร่อยเนื้อความที่เขาอยากเนอะเอ้าตอนนี้ที่รู้เลยถ้าผมอยู่ในกูโบนะเขารู้เลยว่าพวกเขาไม่เข้ากันแต่ถ้าไม่มีผมนะนั่นเพราะคนในหมู่เก็บเดียวเขารู้จักไงฉะนั้นผมจึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นนอกจากสร้างโรงเรียนให้คนรู้ซุนนะผมสร้างซูเราอีกแล้วนอกจากสร้างซูเราผมก็จะซื้อที่กูโบอีก2งานเพราะมันจะมีครบเวลาใครมี
ป๋าตายสุเหร่าไหนแม่ไปเอาไปที่โรงเรียนผมที่สุเหร่าเพราะนักเรียนจะลงมาละหมาดคนตายให้ทั้งหมดพร้อมกับบรรดาครูทั้งหมดนักเรียนผมถ้า4ปีจะอยู่ที่150ถึง200คนพอยังครูอีก10 20คนแล้วก็ชาวบ้านอีกล่ะเพราะที่นั่นจะไม่มีคำว่าเสียตังค์ไม่ว่าจะละหมาดไม่ว่าจะฝังจะไม่มีคำว่าเสียตังค์ทำไมอ่ะเพราะเราจะพยายามรักษาสูตรนบีแต่ถ้าลูกหลานคนตายอยากจะทำบุญต้องหลังจากเสร็จแล้วอาจารย์มะผมตายผมอยากจะบริจาคแทนมะผมให้กับโรงเรียนอยากจะบริจาคเงินให้กับบรรดาวิทยากรที่เขามาสอนหนังสือได้เลยอันนี้มีปรากฏในยุคนบีผู้หญิงคนหนึ่งถามนบีแม่ตายไปแล้วอยากจะทำบุญแทนแม่ได้ไหมนบีบอกได้เห็นไหมแต่ไม่ใช่มาทำบุญตอนนั่งกันในสุเหร่าแล้วแบบนี้อย่าทำอย่าตีรวนก็นบีบอกอะทำบุญให้คนตายได้แต่เรานอกจากคำพูดนบีต้องไปดูการกระทำอีกว่ามีไหมตั้งแต่ยุคนบีเวลาละหมาดเสร็จแล้วนั่งสุเหร่ากันก่อนนะอ้าวนั่งให้ดีนะนั่งให้เป็นแถวนะ อ้าวแจกคนละร้อย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 แบบเนี้ยไม่มีในสมัยนบีถ้าอยากทำบุญ เรียกโต๊ะครูไปอาจารย์มีเด็กกำพร้าเปล่ามีอ้าวผมทำกำพร้า10,000อ้าวสร้างสุเหร่าแสนหนึ่งทำแทนมะฉันอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่มาละหมาดและแจกตังกันตอนนั้นไปอ่านตัสบิดปากหลุมและแจกตังกันปากหลุมอย่าทำแบบนั้นนั่นไม่ใช่ซุนนะนบีเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วมาเคลียร์เรื่องมรดกให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้เบได้มรดกมาล้านหนึ่งอ้าวอาจารย์ฉันอยากจะทำบุญให้มะฉันแสนหนึ่งเอาได้ไม่ใช่ไปแจกกันตรงกุโบไม่ใช่ไปแจกกันหน้าปากหลุมไม่ใช่กำลังละหมาดอ่านนั่นกันก็บางคนก็เวลาละหมาดเสร็จลงบันไดมันรอแจกที่บันไดเลยแล้วก็ถามว่าอยากทำบุญจริงหรือเปล่านีซ่าเนี่ยขับรถเก๋งไปแต่ไอ้คนตายเนี่ยขับวินมอไซค์พ่อเขานีซ่าขับรถเก๋งวอลโว่อย่างดีเลยแล้วก็เขาก็เอาตังค์มาแจกนีซ่าถามว่าเนี่ยอย่าเอาไม่พูดถึงเขาแจกก็ผิดแล้วจนแจกคนรวยได้ยังไงอ่ะนี่ไงเพราะประเพณีแบบนี้แหละไอ้คนรวยมันแจกไม่มีปัญหาสิเหมาะเขาตายทิ้งเงินเป็น10ล้านไอ้เรื่องแจกไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหากับศาสนาแต่ถ้าคนจนน่ะแจกก็มีปัญหากับศาสนาแล้วก็มีปัญหาเรื่องสังคมอีกโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วกลับไปบ้านเจ้าตังค์ที่ไหนอ่ะแค่แม่ป่วยมา 2-3 เดือนก็หมดแล้วแถมตายไม่แจกกลายเป็นคณะใหม่ได้หรอทำแบบนี้ใครไม่แจกเฮ้ยกูว่าบ้านนี้สงสัยเป็นคณะใหม่แล้วมันไม่แจกตังค์เนี่ยดูดิไม่ได้ดูเลยบ้านเขาจนขนาดไหนอ่ะคนพวกนี้ไม่รู้หรอกว่าความจนมันเป็นยังไงอัลลอฮ์ผมไม่ต้องว่าตายหรอกแค่บ้านคนจนทำบุญแต่งงานน่ะพี่น้องรู้ไหมเขาก็จะต้องทำให้ใหญ่สุดท้ายไปยิ้มบ้านไอ้จี้ไอ้เต้ไอ้วะมึงเอามาก่อนนู้นมึงเอามาก่อนว่ะหลานจะแต่งเดี๋ยวถ้าไงกูรับซองแล้วเดี๋ยวกูฉีกซองกูมาให้มึงมันมีจริงๆแล้วบางทีไปเอาของตลาดมาก่อนจริงไหมเนี่ยแล้วการตายก็เหมือนกันเฮ้ยทำไมแจกไม่ได้ต้องแจกเอาแจกเท่าไหร่ละยังตามคนละ40อ้าวบางนั้น50 40 50หรือ100นึงเขาบอกน้อยไปแล้วแล้วถามว่าไอ้เราจะแจก40เขาก็ว่าก็เพิ่มเป็น50แล้วเชิญเนี่ย100คน100คนคนละ50เท่าไหร่ 5,000 มอง 5,000 น่ะเรื่องเล็กแต่ไอ้เรื่องที่เขาต้องจ่ายตรงอื่นนี่ล่ะแล้วก็คนไปละหมาดรับตังค์กล้านะกล้ารับตังค์ใช่อย่ารับนะครับละหมาดคนตายอย่ารับแต่ถ้าเขาละหมาดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเขาบอกเขาอยากจะทำบุญให้มะเขาให้กับใครอ้าวอ่านทีนึงไม่ใช่ว่าคนมาละหมาดขับรถเป็นเท่าแก่บ่อกุ้งขับปิกอัพมาและสุดท้ายอ้าวแจกเจ้าของบ่อกุ้งเขามีตังค์และเราโอ้โหขับวินเองวันละ100-200ที่เหลือแล้วไหนจะลูกอีกไหนมะก็แก่ป่วยมาเป็นเดือนๆ2เดือนนั่นก็แย่แล้วเราจะต้องหาตังค์เอาที่ไหนอ่ะคนตายทำเงินอะไรไว้ทำเงินอะไรไว้มันตายแล้วไ
ฮะหมดแล้วเหรออ่ะโอเคครับก็ขอดูอานะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์